โยโฮไม่ทำรู้สึก TRP นะผมพบกันเกมเดนเกคิบันโกใช่ไหมวะ Crossing Voice ฮะถ้าเกิดเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะผมก็จะเกี่ยวกับแอนิเมชันต่างๆมากมายหลายเรื่องนะครับผมโดยนี่ครับผมอันนี้จะโชว์ทีมคุโรยุฮิเมะนะผมยูคิฮิเมะอันนี้มาจากเรื่องอะไรไม่รู้ว่าแต่ว่าเป็นนางเอกเลยแต่งตัวเวอร์วังหน่อยเขาจะเป็นสาวสายคอสเพลย์นั่นเองนะฮะนี่คุโรยุกิฮิเมะฮะจะใช้จับโคคอมโบกับคิริโตะจากเรื่องสวดอาร์ตออนไลน์นะครับผมมาดูที่ครอสได้ฮะนี่มันจะบอกว่าสมาร์ทคู่กับใครได้บ้างนะฮะแล้วก็นี่คุโรโกะจากเรื่องอะไรไม่รู้คาซาริจากเรื่องอะไรไม่รู้แต่ชิซุโอะเนี่ยมาจากเรื่องดูลาลาละนะฮะผมมันหลายละเหลือเกินนะโหดมากๆเนี่ยนางเอกของดูลาลาผู้หญิงใส่หมวกกันน็อกเนี่ยต้องไปดูเองว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็มาดูคอมโบของเซตนี้กันซึ่งเกมนี้ตัวละครเราจะสามารถอัปเกรดได้นะโดยมาที่พรสวรรค์นะครับแบบเรามีเท่าไหร่ยัดให้หมดเลยมันจะมีโอกาสได้คัสเอสอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่เราจะพาไปหวดโชว์โดยคอมโบเซตนี้เล่นยังไงนะฮะเราจะพาไปดูที่โหมดไหนดีดูซิเราขาดอะไรมั่งนี่ขาดใน20อันไปดูชิซุโอะก่อนนี่ชิซุโอะขาดนี้พอดีมาเราพาไปดูเลยโหมดสตอรี่นะอันนี้เลยอันนี้เป็นคอมโบของเซตนี้นะฮะซึ่งโหดมากๆจะเน้นให้ชิซุโอะทำดาเมจแบบขั้นสูงสุดเลยนะครับเดี๋ยวกูว่ากูเปลี่ยนเซตใหม่อันเนี้ยที่จริงมันไม่ใช่ตัวนี้ดินี่มันต้องเป็นอันนี้ฮะคอมโบของสายชิซุโอะนี่เซตนี้ใช้โทโมกะเอ็นจุนะครับผมเปลี่ยนนี่มาดูกันครับว่าคอมโบมันโหดขนาดไหนมันทำให้ทิสโอนะสามารถใช้ดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ว่ามันต้องทำตามสเต็ปนะฮะโดยเริ่มมาเนี่ยครับให้ยูคิฮิเมะเนี่ยใช้อะไรก็ได้ปุ้มเบิร์ดไปก่อนอันนี้จะทำให้คู่ต่อสู้ถูกลดพลังโจมตีนะฮะแล้วก็มาสิงอินี่ปุ๊บใช้ท่าอะไรก็ได้ไอ้ใช้ท่า AOE attack นะผมท่าให้หรือที่ฮะพัวแล้วชิซุโอะก็ตีธรรมดาพัวมันใช้ประมาณ4เทิร์นอะแต่ว่าทีเดียวตายฝั่งนู้นตายนะฮะแล้วพอมาถึงตอนนี้ให้ยูกิฮิเมะตีธรรมดาบ้างรอดูมีท่าแล้วจะต้องใช้นะฮะผมใช้ท่านี้ต่อเห็นไหมเรียบร้อยรถเข็นต่อตอนนี้มี15แล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราจะคอมโบตอนที่20นะฮะอันนี้คอมโบได้นะแต่เรายังไม่ใช้นะฮะผมเลี้ยงไว้ก่อนนี่เกมนี้ใช้ท่าไม่ตายได้อยู่ที่หลอดส้มครับส่วนหลอดฟ้าเวลาใช้สกิลเท่าไหร่ก็จะใช้เก็บหลอดส้มนั่นเองอันนี้มันเป็น55แล้วใช่ไหมกด LE attack นี้ต่อพัวมันจะจบที่เทิร์น4ฮะแล้วก็นี่ครับที่โซ่ใช้ไม่ตายแล้วใช้ท่าเบรกครับผมคีปเอาอาจจะเจ็บบ้างเล็กน้อยแต่ไหวแล้วพอมาถึงเทิร์นนี้ฮะใช้ท่าของโรฮิเมะต่อฮะเรียกคีโตมาอุ้มมันจะจบได้ในเทิร์นเดียวจริงๆแต่นี้มอนเก่งนะไม่รู้ว่าจบได้หรือเปล่าใช้ท่าไม่ตายของคนนี้ครับจะเพิ่มดาเมจให้กับคนในทีม 40% นะฮะเป็นการโปรยขนนกนั่นเองแล้วเทิร์นถัดไปเนี่ยชิซุโอะจะชาร์จเสร็จพอดีครับผมแล้วก็ใช้ท่าเทกระจะขอ 8,9003 โคตรโหดแต่ไม่มีใครตายเลยอีด็อกอันเนี้ยคือคอมโบของมันหมดแหละที่เหลือเราก็ค่อยๆฆ่าไปแล้วกันเดี๋ยวพาดูไม่ตายของคุโรฮิเมะต่อฮะเป็นท่าคอมโบของคุโรฮิเมะกับคิริโตะนะฮะผมดูกันว่าจะโหดขนาดไหนโหต้องรออีก2เทิร์นเลยเนี่ยแต่ฝั่งนู้นน่าตายหมดก่อนไถพัวเหลือแค่นี้แล้วเตรียมจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจบด้วยท่าไม่ตายของชิซุโอะกับคุโรฮิเมะไม่ใช่คนละคนกันเนี่ยตีเหลือตัวเดียวแล้วสำหรับใครไม่เคยเล่นไงต้องอยากเห็นท่าไม่ตายมันแน่นอนฮะตอนนี้เราผ่านอย่างเดียวมีไง
ถ้าเกิดเราใช้2ตัวนี้มันจะโชว์คอมโบได้นะฮะผมถ้าเกิดใช้คู่กับตัวอื่นตัวอื่นโจเทนนะฮะดูคอมโบไม่ตายพิเศษกับกิริโตะนะฮะแต่มันเบานะสังเกตถ้าของไอ้นั่นคอมโบทีประมาณ 9,000 กว่าแต่นี้ถูกลงมาเหลือ 2,000 เพราะมันมีให้ค่าแค่เป้าหมายเดียวฮะถ้าเกิดมี3ตัวก็จะประมาณ 6,000 นะผมอันนี้ก็เป็นคอมโบเซตพิเศษของเรานะฮะอันนี้ไม่ได้วงไม่ได้เวลอะไรเลยเนี่ยมันเลยแบบยังไม่ค่อยสตองเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเซตเนี้ยคอมโบมันก็ประมาณนี้นะฮะผมไงก็ใครสนใจคอมโบไลน์สอบถามได้ในคลิปถัดไปนะผมสวัสดีครับ